คนที่มีโรคลมชักน่ากลัวมากๆเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาอยู่หลังพวงมาลัยใช่ฮะอาการมันกำเริบใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยรถก็จะชนครั้งนี้ไม่ได้อยู่หลังพวงมาลัยนะครับแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่จู่ๆอาการโรคลมชักกำเริบตอนที่ข้ามถนนครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับจู่ๆเนี่ยนี่ตอนแรกก็ยืนดูปกติมากใช่ฮะรอจังหวะว่าเดี๋ยวรถน้อยลงแล้วจะเดินข้ามถนนหาจังหวะก่อนมองซ้ายมองขวา นี่ออกไปแล้วแล้วค่อยๆช้าแล้วค่อยๆเซแล้วหน้าคว่ำลงไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือภาพจากถนนที่นี่อ่ะกล้องหน้ารถนี่โอ้โหหัวปักลงไปเลยนะใช่เอายังโชคดีตรงที่ว่าถนนเส้นนี้คนไม่ได้ใช้ความเร็วในการขับรถครับเพราะฉะนั้นรถคันที่มีกล้องคันนี้ก็เลยเบรกได้ทันนะครับคุณผู้ชมแล้วชาวบ้านก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวถ้าไม่รู้ผมคนนึงก็จะคิดว่าสงสัยโดนรถชนใช่แล้วลงไปกองอยู่กับพื้นใช่ไหมครับครับแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไงโชคดีที่มีวงจรปิดด้วยนะครับจุดนี้ก็คือตรงบริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาปากซอย25หลังจากที่คนที่มีอาการป่วยโรคลมชักโรคลมชักกำเริบนะครับชื่อว่าคุณวงชัยอายุ37ปีไม่ได้บาดเจ็บเพราะโรคลมชักนะเจ็บตอนที่ร่วงไปกระแทกพื้นนี่แหละว่าแตกเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ปฐมพยาบาลซึ่งตัวของคุณชัยวงนะคุณชัยวงเล่าให้ฟังบอกว่ากลับจากคือไปหาหมอมาไปรับยาโรคลมชักมานะครับแล้วก็นั่งรถสองแถวเนี่ยมาลงตรงนี้คุณผู้ชมเพื่อที่จะเดินข้ามฝั่งถนนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนั่นแหละครับจู่ๆอาการก็กำเริบขึ้นมาโชคดีนะครับที่ไม่โดนรถชนครับใช่นะในขณะที่คนขับรถที่ขับมาเห็นพอดีเนี่ยคุณผู้ชมครับกล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้เขาบอกว่าเขาขับรถมาตามปกติเลยพอมาถึงจุดเกิดเหตุสังเกตเห็นว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยกำลังเดินข้ามถนนนะฮะเขาก็เลยพยายามจะชะลอรถและสุดท้ายก็เห็นภาพว่าคนบาดเจ็บนี้คืออยู่ดีๆก็ฟุบลงไปกับพื้นเลยแล้วก็ไม่มีอาการชักเกร็งด้วยต้องบอกว่าโชคดีนะที่เขาขับมาไม่เร็วและสามารถเบรกเอาไว้ได้ทันครับขับมาจากเส้นนั้นใช่ไหมครับแล้วคนนี้ผมก็เห็นพี่เขายืนอยู่ข้างทางแล้วก็ผมก็เลยชะลอแล้วแหละเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าพี่เขาอยู่ข้างทางแล้วคนนี้พอผมจะมาถึงใกล้เขาปุ๊บพี่เขาก็เลยทำแบบให้เบรกๆแล้วพี่เขาก็ม้วนตัวลงไปหน้ารถเลยครับแล้วก็ชักๆๆๆไปเลยแล้วคราวนี้ผมก็ตกไฟมาดูเขาเนี่ยแหละสำหรับโรคลมชักเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นลมบ้าหมูนะครับมันเป็นอาการผิดปกติของคลื่นสมองซึ่งบางคนเนี่ยเวลาเกิดอาการขึ้นมาจะมีลักษณะนิ่งเลยบางคนก็นิ่งไปเลยนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการชักกระตุกกระตุกแบบผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่มันมีความเสี่ยงกับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคลมชักมันไปด้วยกันไม่ค่อยได้มันอันตรายนะครับขับรถอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเนี่ยการเดินถนนแบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาให้ดูว่าอะไรครับก็เกิดขึ้นได้นะครับต้องระมัดระวังนะต้องแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเหมือนกันนะฮะ